สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ยายวันจะพามาชมมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะที่สวนยายวันปลูกไว้15ต้นนะคะปลูกไว้15ต้นเลยนะคะกำลังแดงสดใสเลยค่ะสีแดงกำลังกินเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวๆนะคะรสชาติจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวจี๊ดเลยค่ะกินแล้วตาสว่างหายง่วงนอนเลยนะคะเป็นเยอะเลยค่ะปีนี้ขึ้นมาเยอะเลยทุกต้นเลยนะคะมีอยู่15ต้นนะคะทั้งกินทั้งขายมีลูกใหญ่กำลังน่ากินเลยกินดิบเลยนะคะยายวันเข้ามานี่จะมากินประจำเลยกินไม่ต้องไปจิ้มเกลือนะคะสำหรับคนที่ชอบจิ้มก็มีพริกแจ่วพร้อมก็อร่อยนะคะแล้วแต่คนชอบบางกิ่งก็จะเป็นดอกอยู่บางกิ่งก็จะแดงแล้วนะคะสีแดงนี้กำลังน่ากินเป็นดิบนะคะบางถ้าสุกแล้วก็จะเป็นสีดำนะคะถ้าสุกแล้วเดี๋ยวถ้ามันสุกอีกสีดำแล้วยายวันจะมาถ่ายมาให้ดูนะคะอันนี้ยังพอดีบางคนก็จะไปทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะกูกำลังกินบางคนก็จะเอาไปเชื่อมอย่างนี้กำลังรวยมันเอาเม็ดข้างในมันออกก็เอาไปเชื่อมไปดองอย่างนี้นะคะเป็นเยอะเลยค่ะเพราะว่าลูกก็ไม่ใหญ่มากมันยังไม่ใหญ่มากนะคะถ้าใหญ่ไอ้ขึ้นมาหน่อยมันก็จะถ้าใกล้จะสุกก็จะไม่เปรี้ยวมากนะคะถ้าสีแดงๆสดๆอย่างนี้ก็เปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวจี๊ดเลยนะคะรอให้สีดำนี้มันก็จะเปรี้ยวหวานความเปรี้ยวก็จะลดลงนะคะถ้าไปทำเป็นน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนี้ก็จะสีแดงสดใสเลยนะคะมาดูกันเผื่อคนไหนไม่เคยเห็นเผื่อคนไหนไม่เคยกินนะคะรสชาติก็จะประมาณนี้กินแล้วตาสว่างหายง่วงนอนเลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวนะคะถ้าลูกสุกแล้วเราก็เอาไปทำน้ำมะม่วงหาวเหมือนกันนะคะก็จะไอสีก็จะสวยงามเหมือนกันนะคะแล้วแต่คนชอบชนิดไหนช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าที่เขาออกนะคะหน้าที่มะม่วงหาวมะนาวโห่ออกเยอะเลยค่ะส่วนมากแต่ละบ้านก็จะปลูกไว้ต้นละต้นเดียวก็ประมาณ1บ้านต่อ1ต้นอย่างนี้นะคะไว้กินมีประโยชน์แก้เบาหวานก็ได้นะคะนี่สุดยอดเลยความเปรี้ยวจะไปฆ่าความหวานเลยค่ะคนไหนที่เป็นเบาหวานนี้เลิศเลยนะคะวันนี้ยายวันพามาชมค่ะต้นไม่สูงไม่ใหญ่นะคะเก็บได้เลยยืนเก็บได้เลยเพราะว่าถ้าต้นสูงมากมันจะเก็บยากยายวันก็จะไอตัดแปลงให้มันต้นเตี้ยหน่อยนะคะก็จะตัดไปบ้างแต่ละปีหามาลองชิมดูนะคะคนไหนชอบอันนี้ถ้าอีกหน่อยบางคนเขาก็จะไอมาซื้อไปดองนะคะไปดองไปทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่หรือไปเชื่อมอย่างนี้นะคะทุกปียายวันก็จะขายกิโลละ40บาทนะคะคนไหนที่สั่งซื้อเราก็จะส่งไปให้ส่งเป็นลูกดิบไปนะคะแล้วแต่ใครจะไปทำอะไรนี่ค่ะมาชมกันเลยเผื่อใครยังไม่เคยเห็นต้นเผื่อใครยังไม่เคยเห็นลูกของเขานะคะหรือเผื่อใครยังไม่เคยได้ยินชื่อมะม่วงหาวมะนาวโห่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบทานเปรี้ยวๆนะคะ
ขอบพระคุณมากนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ